เรื่องที่คุณอยากรู้คำถามที่คุณสงสัยเราจะค้นทุกคำตอบในสงสัยใหม่เล่าทุกวันที่1และ16ของทุกเดือนหลายคนคงรอลุ้นใจจดใจจ่อกับเลขเด็ดเลขดังเลขปังนอกจากการเดินสายขอเลขเด็ดตามสถานที่ต่างๆแล้วปัจจุบันยังมีอีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับการจุดธูปที่เรียกกันว่าธูปมงคลธูปล่องหนธูปให้โชคก็ล้วนแล้วแต่จะเรียกแต่เคยสงสัยไหมว่าธูปดังกล่าวนั้นนอกจากในมุมของความเชื่อแล้วตามหลักวิทยาศาสตร์นั้นตัวเลขหรือข้อความดังกล่าวทำไมถึงทำให้สามารถเกิดขึ้นเมื่อเราจุดธูปกระแสธูปใบหวยหรือธูปล่องหนคือธูปที่จุดแล้วจะมีเลขกำลังมาแรงเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงนี้โดยใช้ธูปเป็นตัวนำโชคของการเสี่ยงดวงตัวเลขที่เกิดมาจากการจุดธูปทำให้หลายคนที่มีความเชื่อมีทั้งลุ้นและก็หวังว่าจะได้โชคลาภและก็พาไปคิดต่างๆนานาซึ่งบางคนก็นำเลขดังกล่าวไปซื้อหวยส่วนใหญ่ก็มีทั้งถูกและก็มีทั้งไม่ถูกคละเคล้ากันไปธูปใบหวยนี้ใช้หลักวิทยาศาสตร์อย่างที่เราเคยเล่นหมึกกล่องล่องหนนั่นเองนำมาหยดบนธูปเมื่อธูปเกิดความร้อนตัวเลขที่ผนึกไว้ก็จะปรากฏขึ้นส่วนจะได้เลขอะไรนั้นไม่ใช่ขึ้นอยู่กับดวงแต่เป็นความเชื่อของบุคคลว่าจะมองเห็นเป็นเลขอะไรตัวอย่างการไลฟ์สดจุดธูปเพื่อเป็นแนวทางลุ้นกับแฟนหวยซึ่งงวดที่ผ่านมาก็อาจจะมีการออกตรงบ้างสลับบ้างก็ว่ากันไปอย่างไรก็ตามปัจจุบันการใช้หมึกล่องหนนั้นถูกนำมาใช้ในหลายด้านทั้งเพื่อความสนุกสนานการทดลองทางวิทยาศาสตร์ไปจนถึงความเชื่อต่างๆแต่รู้หรือไม่ว่าในอดีตนั้นหมึกล่องหนนั้นเราก็ใช้เพื่อประโยชน์ในทางราชการลับหรือเพื่อปกปิดข้อความต่างๆความเชื่อในหลักวิทยาศาสตร์ของธูปใบหวยนั้นวิธีการก็แค่นำเอาสิ่งที่มีความเป็นกรดมาทำเป็นน้ำหมึกอาทิน้ำมะนาวหรือเบกกิ้งโซดาละลายน้ำแล้วใช้คอตตอนบัดจุ่มในน้ำหมึกที่ว่านี้ก่อนจะนำมาเขียนลงบนกระดาษสีขาวหรือจะใช้เทียนขาวก็ได้จากนั้นก็จะนำมาอังบนไฟหรือที่ที่มีแสงสว่าง100วัตต์ขึ้นไปก็จะมองเห็นข้อความที่ซ่อนอยู่ส่วนการที่หมึกล่องหนสามารถช่วยซ่อนข้อความหรือตัวเลขได้และจะปรากฏขึ้นเมื่อเกิดปฏิกิริยามันจึงกลายเป็นเรื่องวิเศษมหัศจรรย์แต่แท้ที่จริงแล้วเราก็สามารถอธิบายได้ทางหลักวิทยาศาสตร์นั่นเองส่วนความเชื่อที่ว่าธูปล่องหนจะช่วยให้มีโชคลาภหรือถูกหวยรวยเบอร์จริงหรือไม่นั้นอันนี้ไม่ขอให้ความเห็นแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลแต่อีกไม่กี่วันก็ใกล้จะถึงวันหวยออกแล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีดวงเฮงถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนใครที่มีเลขเด็ดก็อย่าลืมนำมาแบ่งปันกันด้วยนะว้าว